็กแบบคุณแดงประชุมในช่วงสามเออติดโพก็ยินดีค่ะที่ก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ยังรักแล้วก็ยังเอ็นดูขวัญอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีสถานการณ์หนูไม่อยากให้มองว่าเราอยู่ช่องอะไรหน้าที่อะไรคือตรงนี้มันอยู่ที่ฐานะแล้วก็หน้าที่ของแต่ละคนค่ะแต่ว่าในส่วนที่ของขวัญก็อยากตอบในการที่ช่อง3กับช่อง7ไม่ว่าจะยังไงหนูเป็นเด็กที่หนูมาจากทั้งสองช่องตอนเด็กๆหนูก็เคยอยู่ช่อง3แล้วหนูก็เคยอยู่ช่อง7ฉะนั้นหนูมีความรักให้กับพี่อ่ะแต่ว่าตอนนี้หนูยังมีหน้าที่ที่หนูต้องทำอยู่ต้องแบบลงหลักปักฐานอยู่อ่ะค่ะมีติดต่อไปชอบมาบ้างค่ะเรื่องนี้มันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันเซนซิทีฟเหรอหนูไม่อยากพูดอ่ะค่ะคือเราคุยกันแต่เราไม่ได้คุยกันในฐานะเรื่องงานอย่างเดียวเราคุยกันแบบเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะคอยสอนคอยให้ความรู้เราตลอดอะไรอย่างเงี้ยป้าแดงอะคะป้าแดงขวัญไม่ทราบเหมือนกันโดยส่วนตัวเนี่ยหนูไม่ได้เจอป้าแดงเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่ว่าหนูก็ยังรักแล้วก็คบป้าแดงเหมือนเดิมไม่ว่าป้าแดงจะอยู่ที่ไหนอยู่ช่องไหนทำอะไรจะทำงานหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสัญญาเรายังอยู่อีกประมาณเกือบเท่าไหร่คะสัญญาหนูยังไม่ได้เปิดหนูยังไม่รู้เลยนี่คือแบบหนูอยู่ไปเรื่อยๆอะค่ะอยู่ที่ไหนเราก็กลับได้ที่หนูมีงานทำหนูก็โอเคที่หนูแบบเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยคิดแบบจะเป็นแบบว่าอิสระแบบนี้ก็ได้แบบว่าสามารถร่วมงานได้กับทั้งสองคือหนูไม่ได้คิดอะไรหนูแบบขนาดนั้นหนูว่าที่วันนี้หนูมีความสุขอะค่ะหนูทำงานหนูได้คุยกับผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็คนก็คอยสอนคอยบอกคอยเตือนคอยเป็นเพื่อนเป็นพี่เรามันแค่นี้หนูก็มีความสุขโดยการที่หนูไม่จำเป็นต้องแบบนั่งหวยขนควายหาอะไรที่มันไปไกลอะไรเลยเรียกว่าเราไปแฮปปี้อยู่กับการที่ทำเสร็จเนาะค่ะมีอะไรหนูก็แฮปปี้ชีวิตความรักนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีค่ะดีที่คือยังไงก็ดีอยู่ก็มีอะไรที่มันแบบสดชื่นมีชีวิตที่ว่าสดใสมากขึ้นได้อยู่กับเพื่อนได้รู้จักคนที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุ่มๆนะคะเป็นไงบ้างช่วงนี้หนุ่มๆนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็ยังมีคนที่เขาดีกับเราแบบเสมอต้นเสมอไปเรียกได้ว่าแฟนหรือยังคนนี้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคือแบบคือถ้าเกิดขวัญมีแฟนจริงๆถ้าอะไรแล้วเดี๋ยวขวัญจะบอกเองค่ะแต่ว่าแบบทุกวันนี้หนูก็มีคนที่แบบขวัญรู้สึกเหมือนหลังๆแล้วเราไม่ค่อยแบบมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าชู้สาวมาให้อัปเดตเลยเหมือนแบบว่าหลายคนก็บอกเราทำตัวแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเข้าใจนะว่าแบบขวัญเป็นคนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือหนูก็อยากให้คนมาติดตามขวัญในผลงานของขวัญในสิ่งที่มันสิ่งที่ขวัญทำอะไรดีๆอย่างขวัญเรียนขวัญไปทำบุญขวัญไปอะไรอย่างเงี้ยแหละหนูก็ไม่ได้โปรโมทอะไรเลยมากนะแต่ว่าอยากให้แบบคนเขาแบบซัพพอร์ตตรงเนี้ยค่ะไม่อยากให้แบบซัพพอร์ตแล้วแบบขวัญมีผู้ชายมากี่คนขวัญเปลี่ยนแฟนขวัญเปลี่ยนแฟนมาหน้าคนนี้หนูว่าขวัญว่ามันไม่ได้เป็นข่าวที่มันแบบจันลงสังคมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าก็พอมีคนที่คอยคุ้มคอยอยู่ใช่ค่ะก็แบบทำให้แบบอย่างที่ผ่านมาหนูไม่มีหนูก็โอเคเพราะขวัญก็อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรียกว่าแฟนแล้วยืนยันว่าจะเปิดแน่นอนใช่ค่ะอาจจะได้เห็นกันแน่นอนใช่ไหมคะค่ะ